ได้แข่งแล้วจะมองเรานะครับพี่แล้ว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 ผู้ชมวันนี้เราเดินนี้เราเดินทางมาอบปาจุปาจุกุนี่จะอยู่นี่จะอยู่นุชอ่อนนุชแล้วจะไม่จะไม่บวชอยู่ที่พีพบครับซอยอ่อนนุชครับนี่เปิดแมสให้เราเดินให้กล้องดูให้กล้องดูไม่อร่อยไม่อร่อยกล้ากินหน้าหนูนี่นี่เอาหน้าร้อนหน้าร้อนเข้าไป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 
บ้าบอบ้าบอเฮ้ยเฮ้ยไม่เยอะมันเราเยอะมันเราหิวนะน้ำอร่อยน้ำอร่อยมากโอ้ตัวไก่ตัวไก่เลยนะไก่ล้อไก่ล้อเลยดูนะดูนะดูนะพี่เอาพี่เอาข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วไก่ทับทับไม่ใจ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 เขาแต่งตัวเล็บหมดออกไก่ไก่ไก่ทำความสะอาดความสะอาดซอสซอสนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวซอสตัวซอสตัวซอสเลือกเลือกเลือกแล้วทีนี้แล้วทีนี้โดนแล้วมันโดนแล้วมันยุ่ยเลยยุ่ยเลยใส่ข้าวใส่ข้าวมาแต่พี่ออสจะไม่ออสจะไม่ให้แพ้ให้แพ้หรอกเพราะมันเผ็ดอร่อยมากอร่อยมากอะไรนะอะไรนะพับปัน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 ลองนี้ก่อนเลยลองนี้ก่อนเลยก่อนถึงตัวไก่ตัวไก่นะเอาตัวเนื้อตัวเนื้อก่อนข้าวไร่ข้าวไร่นะอันนี้ตัวเป็นตัวที่เขาเป็นข้าวข้าวเหนียวเม็ดเต็มเต็มเต็มไม่อยู่กับไม่อยู่กับปั้นลายปั้นเป็นรูปมีการใช้งานใช้งานไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นระบายมันจะไปเป็นงาทีนี้มาทีนี้มาทำตัวปั้นปั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวตีแบบผมไม่รู้เขาไม่รู้เขาตุ๋นยังไงนะหนังไม่เหลือไม่เหลือต่อแล้วตัวซอสมากมากแล้วตัดกับหอมข้างบนเนี่ยมันจะมีว่ามันจะมีว่ารวมมันกลมดีแต่ต้องดีแต่ต้องกันนะเพราะเราคุณเพราะเราคุณเนี่ยว่าเราไม่ได้ลดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าข้าวข้าวเนี่ยมันลดแล้วก็ตุ๋นแล้วก็ตุ๋นมันทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นหอมขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยแนะนำเลยเจ๋งแล้วใครใส่ช่องไข่มันบ้าหมอบ้าหมอรอพี่หอมมาดีอ๋อเหรอใช่พิซซ่าเกาหลีกินกับหมี่กุ้งลองให้หน่อยที่เป็นที่เป็นเออเรื่องอะไรกูยอมไอ้ว่าคนที่นี่มันได้รับปูดองติดใจเฮ้ยนี่นี่ไปบ่ายไปบ่ายกับละออนกับละออนเลยกับละออนกับละออนเลยโซ่เผ็ดมั้ยเผ็ดมั้ยกินได้ยังกินได้ยังได้เลยมาดิมาดิเนี่ยวันนี้เราเดินข้างมาเลยมากเลยมากเลยเนี่ยต่างเชียงร้านชื่อร้านเลยคือมันจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกแล้วผัดแล้วซอสเกาหลีเมื่อกี้ลงไปตั้งแต่ตอนไก่แล้ว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 ไก่ตักตัวสุดท้ายใช่ครับอินดี้ตักให้ลุงหน่อยโอ้จุกุมิจุกุมิคือเดี๋ยวเอาให้กล้องดูนะมันคือปลาหมึกเนี่ยใช่ใช่เขาจะเน้นอย่างเงี้ยปลาหมึกแบบซอสเกาหลีทั้งหมดเลยนะไม่แปลกว่าทำไมเอาเมนูนี้ชื่อร้านวันนี้ใช้มือนะครับรวมจุกุมิดีไหมเฮ้ยซอสอร่อยทานกับพิซซ่าเป็นไงครับจริงเราลืมนิดก่อนนะแนะนำให้มีก่อนเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้อร่อยมากไม่แปลกใจว่าร้านขนาดที่ร้านนี่ผัดอีกเดี๋ยวมันร้อนใต้กระทะหนาวนะอายุน่าหนาวนะหนาวนะอร่อยมากนี่ครับผมถามน้องพอดีชมว่าเอ็มมาตั้งเราเต้ากับเล่าไปได้ไงจริงก็ว่าหน้าที่การงานสามารถจะดูแลได้คนเป็นแม่ต้องใช่ไหมไปดูชีวิตต่อไปแล้วตัวเองแล้วเขาอยากจะอยู่ในความเป็นผู้ความเป็นหรือว่าอันนั้นต้องรักกับเขาอินดี้วังไงลูกเพราะตอนนี้ก็อาชีพอยู่ในวงการแล้วก็มีพอเยอะซึ่งที่มาในวันนี้คือเราไม่ได้มานั่งแบบให้เอาใจหรืออะไรวันนึงเราอาจจะเห็นปลาจุกปลาหมี่จากชิลีไม่ให้ดีในแบรนด์เกาหลีใช่ใช่ใช่ว่า
ผมว่าวันนึงเราจะได้เห็นเขาโตในสายถ้าเขาบาลานซ์ไปได้ดีแล้วเขาทำตัวเบรกได้ดีแล้วทำตัวการได้ดีผมว่าจะเห็นเขาจะเข้าไปได้ดีเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นเกาหลีแล้วเป็นไต้หวันแต่ว่าเป็นเกาหลีที่ปรับไปนิดนึงเพื่อเข้าคนเรากินได้ง่ายรสชาติไม่ซับซ้อนเก็บบ้านคุณผู้ชมครับวันนึงเราอาจจะเห็นป้าจุ๊กหมิกเนี่ยที่โตขึ้นเพราะว่าโดยรสชาติเขาเนี่ยเกาหลีที่แบบมีมากในความเผ็ดของเขาแล้วเขาปรับนิดนึงไม่ได้เป็นจ๋าจ๋ายังมีความเกาหลีอยู่ก็อวยพรให้ป้าจุ๊กโตขึ้นนะตอนนี้โอเคนี่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนโปรโมทมาร้านนี้ป้าจุ๊กมีแต่วันนึงเชื่อว่ารสชาติอาหารมันจะโปรโมทตัวลูกค้าอะไรก็แล้วแต่คุณว่ามันขายตัวเองอร่อยก็คืออร่อยไหนคนก็ไปกินช่วยอย่างนี้เชื่อว่าโอป้าพัทหนูด้วยอยู่ตรงไหนได้ลองนะกินไก่พักเกาหลีนะมั่นใจเลยว่าอันนี้อร่อยลองนะดูนะในการชีวิตอาหารเราไม่จำเป็นต้องเกาหลีทุกวันแต่ว่าในหนังมันมีเกาหลีบ้างไทยบ้างเป็นการไม่สุดเราจะเจอมันเป็นเรื่องที่รสชาติของคุณชอบมากผมปาจุว่าเป็นของว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนี่นั่งอยู่นี่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับว่าเรากินแล้วรู้สึกว่าการที่ทำแล้วมันเด้งแล้วกรอบแล้วอยู่ในความร้อนยากมากมันยากจริงเขาอินดี้ไม่ได้เป็นคนเก่งเลยซึ่งนี่จะเป็นตัวแทนในการกินมันยังได้รสชาติแบบได้กลัวที่มันออกมาดีเลยไปนั่นมาถึงมันดีร้านไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้แต่กินก็มาจองกันอยู่แล้วอ่อนนุชนะแล้วอ่อนนุชโหแฮปปี้ว่ะจริงถ้าผัดเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ผัดจริงเหรอเออดีเงี้ยคนมากินไม่รู้นั่นหมายถึงมันใหญ่ได้แล้วได้หมดเพราะว่าการบรรยากาศคุณผู้ชมอยากรับอาหารเกาหลีออริจินอลที่นี่อีกร้านที่ตอบถ้าเชื่อหนูนะนี่ปากต่อยนะชิมมานานธรรมดานะลานะอันนี้ไก่ข้าวเนี่ยยอดแล้วก็อย่างเฮ้ยไม่เป็นนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นต้มรบกวนครับพี่มาลองไหมเอาโอ้โหอร่อยอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยพอมันเป็นความเกาหลีครับมันอร่อยมากมีความสุขมากผมว่าในทุกวันกินได้แล้วเปลี่ยนเมนูอันนี้แนะนำกันนะไปบ่ายวันที่สบายครับเนี่ยที่มองโชว์เนี่ยเราก็มาแนะนำแล้วเย็นนี้กินอะไรใครอยู่ออนนู่นแนะนำอันนี้แฮปปี้อยากให้มาต่อเป็นแป้งจากเกาหลีนะบ้าจริงนี่ติเลียติจูให้พี่หน่อยพี่ให้ดูให้พี่เกาหลีเขาจะทำไก่ใช่แป้งมาจากเกาหลีครับแล้วอย่าลืมฝากด้วยข้าทุกบ้านทุกอย่างให้มาลองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะพูดดีหรือเปล่าแนะนำนะคุณผู้ชมนะกินไก่กับข้าวร้านจะไม่เหมือนที่อื่นเฮ้ยอันเนี้ยตั้งใจไว้จะไม่กินแล้วเฮ้ยอร่อยอันนี้มันอร่อยมากมันมีตัวกลิ่นตัวแป้งทอดเนี่ยนะคือมันมีความเหนียวแล้วก็ใส่อะไรนึงแยกไม่ออกแต่มันก็ตั้งอยู่ไม่นานมีความกรอบมันอยู่นิดนึงแล้วตัวเนี้ยสุกหมดยากนะยากมากแล้วคือกัดไปแล้วเนี่ยตรงส่วนน่องเนี่ยมันจะนี่น่ะแล้วมันอร่อยแล้วมันร่อนเลยหน้าลูกมาเลยก่อนที่เราจะกลับไปย้ำอีกครั้งครับว่าโอป้าจุ๊กอยู่ตรงไหนอยู่พี่พ่อพาซอยอ่อนนุชหรือว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อก็มีครับไอ้อินสตาแกรมเบอร์ตัวอะไรพวกอะไรอยู่ขึ้นให้คุณมาอยากมาลองอยากได้ลิปแบบเกาหลีมาที่โอป้าต่อไปนี้เราจะได้ผลงานจากที่ได้บ้างละครเยอะวันนี้ผมมีความสุขครับผมว่าขอให้มีที่ผู้คนมากินมาแฮปปี้แบบนี้นะครับฝากไปด้วยนะร้านนี้นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับแต่บอกนะ